5นาที t อด o คสต์อิ m พู e v e ร์วี่นาทีรอเออยู่บ่ายสีจันทร์แป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 Minutes นะครับเราเริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่กันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลร่มโพนะครับศาสตราจารย์ดรนพดลร่โรมโพนะครับอาจารย์ ส่งหนังสือ Future Mindset เนะฮะเมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะฮะก็หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับอาจารย์พนพดลอยู่แล้วนะครับผมก็รู้จักท่านมานานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะฮะมีโอกาสได้ไปสอนคลาสอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้กรุณามาสอนเรื่อง OK r อ,อที่สีจันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานอาจารย์มาตลอดนะครับ เอ่อผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะฟังพอดแคสต์ของอาจารย์อยู่แล้วนะครับนพดลสตอรี่นะฮะมีลงตอนใหม่ทุกวันนะครับเข้าไปฟังกันได้ในทุกช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์อยู่นะครับอาจารย์ออกหนังสือใหม่ก็แน่นอนนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตเอามาพูดคุยกันเลยลนะกันแต่ว่าเราจะมาเลือกบทที่ผมชอบนะฮะซึ่งมีหลายบทมากนะครับต้องบอกงี้เราก็เลือกไปคุยกันวันละตอนนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องของฟิวเจอร์มายเซตเนี่ยนะวิธีคิดชะอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับ อตอนนี้วันนี้ที่จะเลือกมาคุยเนี่ยนะครับชื่อตอนเนี่ยคือทำงานให้สำเร็จโดยไม่ต้องทำให้เสร็จทุกสิ่งนะฮะแน่นอนเรื่องหนึ่งที่ที่เรามีจำกัดทุกคนนะครับทรัพยากรเรื่องเวลานะครับเรื่องคนเรื่องตา่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่มีจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่ใครจะทำงานทุกอย่างเสร็จได้นะฮะแต่ว่าเราจะเลือกทำอะไรดีคือคือทุกคนรู้แหละว่าทำงานทุกอย่างไม่เสร็จแต่ว่าการเลือกจะทำอะไรดีเนี่ยเป็นประเด็นที่ น่าสนใจมากนะครับซึ่งอาจารย์นพรณ์ได้กล่าวไว้ในบทนี้นะฮะอาจารย์พูดถึง P.I. matrix P.I. matrix เนี่ยคือการวัด2เรื่อง P. คือ performance นะครับ I. ก็คือ importance นะฮะ performance ก็แน่นอนฮะระดับผลการดำเนินงานฮะ importance ก็คือความสำคัญของมันนะครับเวลาจะประเมินนะอาจารย์บอกว่าให้ดู2เรื่องนี้นะครับเมื่อทำา2เรื่องนี้เนี่ยเวลาคุณเอา2เรื่องเนี่ยมาเหมือนกับมาทำเป็นกล่องอะนะฮะคุณก็จะได้สอันเสมอถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่4อย่างนะครับประเภทที่1เนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้ดีมากและสิ่งนั้นสาคัญมากนะค,คือ performance เราก็ดี importance ก็สูงนะฮะหากเป็นแบบนี้นะฮะหากเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามรักษาระดับไปเพราะทําได้ดีแล้วเนี่ยเราก็สําคัญมากด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้องทําให้มันดีและก็ต้องรักษาความสามารถในการทําไว้แรงงานทรัพยากรต้องถูกทุ่มเทล,ลงไปอย่างในกรณีอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่า งานหลักของอาจารย์เลยอาจารย์ทำใหย่างมากเนะเขียนหนังสือเป็นพอดแคสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยบรรยายข้างนอกเป็นที่ปรึกษาและอื่นๆแต่ว่าสอนหนังสือคืองานหลักนะครับซึ่งก็ก็ต้องสอนได้ดีมากอยู่แล้วก็ต้องรักษาไว้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะฮะทำได้ดีมากและสําคัญมากอันที่สองเราทําได้ดีมากแต่สิ่งนั้นไม่สําคัญเออนะเป็นยังไงนะฮะคือบางอย่างเนี่ยเราเออ,อย่าง,อย,างอ,อย่างของผมเนี่ยนะฮะผมเป็นคนที่อาจจะ ชอบจัดสไลด์นะถ้ามีเวลาผมคิดว่าผมก็ทำสไลด์ได้สวยพอสมควรนะฮะคือแต่ต้องให้เวลาผมเยอะๆนะครับแต่ว่ามันมันไม่สำคัญนะจริงคนอื่นทำอาก็ได้นะ,ะจัดฟอนต์สไลด์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเอออย่างสมมติว่าอาจารย์สมมติสมมตินะฮะว่าอาจารย์จัดแฟ้มเก่งมากเป็นคนแบบจัดแฟ้มทําไฟลิ่งเก่งมากแต่ว่าถ้าเวลาไปจัดแฟ้มให้หมดเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะคืองานให้คนอื่นทําดีกว่าเป็นต้นเพราะมันไม่ไม่ได้สําคัญแม้เราจะทําได้ดีก็ตาม อันที่3เราทําได้ไม่ดีและสิ่งนั้นไม่สําคัญถ้าอะไรก็ตามที่ตกในหมดนี้เนี่ยนะครับก็ก็ก็ปล่อยกันไปฮะคือเราทําก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มันก็ไม่สําคัญด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่คือต่อให้เราพยายามทาไม่ดีแค่ไหนมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเท่าไหร่น,นะครับ <S <S ข้อที่4ี่นี่แหละเป็นประเด็นนะฮะเราทําไม่ดีแต่สิ่งนั้นสําคัญอะไรก็ตามที่ตกในกล่องนี้เราจําเป็นจะต้องปรับปรุงตัวอย่างเร่งด่วนเราทําไม่ดีแต่สิ่งนั้นสําคัญ สมมตินะครับยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยละเลยเรื่องสุขภาพมากสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราละเลยเรื่องสุขภาพมากตอนนี้อยู่ใครที่รู้ตัวว่ามีวิถีชีวิตที่ทําลายสุขภาพอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะก็อันเนี้ยก็ควรจะต้องปรับปรุงนะครับแน่นอนว่าพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปเลือกทำนะฮะเฉพาะในสิ่งที่มันสําคัญจริงจริง ต้องคิดนะครับของพวกนี้พี่ต้องคิดเหมือนกันว่าเรื่องนั้นมันสําคัญจริงหรือเปล่านะฮะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมเจอก็คือเป็นของที่เราคิดเอาเองว่ามันสําคัญแต่จริงๆแล้วมันไม่สําคัญเออนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ทิ้งทายไว้นในในบทนี้ได้น่าสนใจว่าคนสําเร็จนี่ไม่ใช่คนที่มี เวลาหรือทรัพยากรอะไรเยอะกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เลือกใช้เวลาและทรัพยากรไปอย่างถูกจุดมากกว่านะซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์แมนเซ็ตซึ่งเป็นเทคเอาของบทนี้ก็คือว่าแก้ปัญหาที่สําคัญที่สุดก่อนถ้าเอาทรัพยากรที่มีจํากัดไปแก้ปัญหาหลายอย่างพร้อมกันสุดท้ายมักจะแก้ไม่ได้สักอย่างหรือถ้าแก้ได้ก็แก้ได้แบบไม่ดีสักอย่างนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Five minute podcast. Improve every minute. Presented สีจันแป้งม่วงเจนทู